อ่ะไปกันที่เบื้องหลังความรวยเว่อร์ของโจ้ฟาเรลลี่ยิ่งเปิดออกมานะยิ่งเห็นความร่ำรวยของพุ่มกับโจ้นี่โอ้โหเยอะมากมายคือโจ้เนี่ยคือโจ้เนี่ยแปลกมากเลยเป็นคนที่ เก็บงำประวัติตัวเองได้ยอดเยี่ยมซุกแล้วก็ซ่อนประวัติของตัวเองได้เก่งมากเลยค้นไม่เจอนะลูกเต้าเหล่าใครครอบครัวเป็นอย่างไรไอ้ความรวยแบบเว่อร์ที่แสดงออกมาออกนอกหน้านะมันเป็นความรวยตั้งแต่อ้อนตั้งแต่ออกก็คือครอบครัวร่ำรวยดั้งเดิมหรือเปล่าหรือรวยด้วยตัวเองหรือรวยจากเมียจากแฟนเราก็ไม่ทราบนะเราก็ไม่ทราบหาไม่เจอคือเวลาค้นประวัติเก่าๆของโจ้ฟาเรลลี่นี่ดูเรียบกริบมาเจอตอนแต่งงานเนี่ยเก็บงำประวัติปูมของตัวเองได้มิดชิดจริงๆแต่เพื่อนร่วมรุ่นนรต57ค่ะเขาเล่าให้ฟังอ๋อเหรอคะเขาบอกว่าโจ้เนี่ยมี2จังหวะของชีวิตสองจังหวะจังหวะหนึ่งจังหวะหนึ่งจังหวะแรกก็ได้อ่ะเอาอย่างนี้แล้วกันงี้แล้วกันโจ้เนี่ยจังหวะที่โจ้เริ่มจะมีเงินจริงๆจังๆเลยนะที่จริงก็ก่อนหน้านั้นแล้วล่ะมีเงินจริงๆจังก็ตอนที่ไปเป็นตำรวจปศ.อ๋อใช่มีหลายคนบอกเหมือนกันแล้วก็ถูกส่งไปอยู่ภาคใต้ค่ะฟังให้ดีนะถูกส่งไปอยู่อยู่ปศ.ด้วยปราบปรามยาเสพติดใช่ไหมอยู่ภาคใต้ด้วยใช่ๆๆๆปราบปรามยาเสพติดอาจจะได้เข้าใจปปส.ก็คือหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรมค่ะแต่ถ้าปปส.เฉยๆของตำรวจมันเป็นตำรวจปปส.ตำรวจปราบยาเสพติดคือโจ้เนี่ยมารวยอย่างเป็นทางการรวยจริงรวยจังนี้ดีกว่าเริ่มมารวยอย่างเป็นทางการนะก็คือตอนที่ไปเป็นตำรวจปปส.ค่ะและคุมคดีทางภาคใต้ฟังให้ดีนะคดียาภาคใต้มันเป็น2เงื่อนไขที่ทำให้ชีวิตของโจ้ฟาเรลลี่ถูกโดดเข้าไปอยู่ในหลุมดำสีเทาๆค่ะครบทำหลายอย่างมากภาคใต้มันหลายอย่างใช่ไหมใช่หลายเรื่องหลายอย่างหลายปัญหาด้วยใครเป็นตำรวจปศโอกาสจะใจแตกก็เยอะใช่ไหมครับก็ง่ายใช่ไหมครับง่ายใช้คำว่าง่ายดีกว่าแต่ว่ากันที่จริงนะแต่ว่ากันที่จริงนะก่อนหน้านั้นก็เริ่มรวยแล้วล่ะรวยจากธุรกิจอะไรแหละรวยจากธุรกิจฟอกรถเอาเพจขึ้นเลยไปดูกันนี่หนึ่งข้อมูลที่ถูกเปิดออกมานะคะความอลังการมั่งคั่งรวยเวอร์มาจากตรงนี้หรือเปล่าเอาเป็นสองช็อตของชีวิตที่ทำให้รวยเวอร์ค่ะช็อตที่หนึ่งก็คือเรื่องไปยุ่งกับธุรกิจฟอกรถรวยเวอร์ช็อตที่2ในชีวิตของโจ้ฟาเรลลี่ก็คือได้มีโอกาสไปเป็นตำรวจปราบยาและมีโอกาสไปคุมภาคใต้เป็น2จังหวะของชีวิตแต่สุดจุดหมายปลายทางนะของโจ้คิดว่าถ้าได้แต่งกับลูกสาวของระดับผู้บัญชาการแหมบังเอิญยังไม่ถึงฝั่งฝันและคงไม่ถึงฝั่งฝันแล้วบันไดหักซะก่อนโอเคไปดูเบื้องหลังรวยเวอร์โจ้ฟาเรลลี่เริ่มจากช็อตแรกที่ไปยุ่งกับธุรกิจฟอกรถทีนี้ไอ้การฟอกรถเนี่ยมันฟอกรถ3ประเภทนะค่ะในยุทธจักรเขาจะรู้กันประเภทที่1ก็คือฟอกรถซุปเปอร์คาร์ซุปเปอร์คาร์รถหรูรถแพง Lamborghini Ferrari ดังนี้เป็นต้น40 50ล้าน10ล้านดังนี้เป็นต้นฟอกที่2ก็คือธุรกิจฟอกรถพรีเมียมอ๋อรถพรีเมียมแพงก็จริงแต่ยังไม่ถึงขั้นซุปเปอร์คาร์อาจจะแค่10กว่าล้านอาจจะเป็นโตโยต้าก็ได้อาจจะเป็นโตโยต้าก็ได้6 7ล้านอาจจะเป็น BMW ก็ได้BM เนี่ย BM เนี่ยถือเป็นรถพรีเมียมแต่ยังไม่ถึงขั้นเป็นซุปเปอร์คาร์นะใช่มันมีหลายซีรีส์หลายราคาตั้งแต่3ล้าน5ล้าน7ล้าน10ล้านที่จริงมันมีฟอกรถประเภทที่3คือเรียกว่าฟอกรถจดประกอบอ๋อเราเคยติดตามข่าวนี้เคยในรถจดประกอบถ้าฟอกรถซุปเปอร์คาร์ผ่านกรมศุลค่ะฟอกรถพรีเมียมก็ผ่านกรมศุลแต่ถ้าฟอกรถจดประกอบต้องผ่านกรมขนส่งทางบกค่ะเอาล่ะครับฟังมาว่าโจ้ฟาเรลลี่ก็ไปยุ่งมันทั้ง3ฟอกนั่นแหละอ่ะบนจอนะดูบนจอดีๆนะไปดูเลยวิธีการฟอกรถซุปเปอร์คาร์ผ่านกรมศุลของแก๊งโจ้ฟาเรลลี่เขาทำกันยังไงคือแก๊งโจ้เนี่ยเขาก็จะเอารถซุปเปอร์คาร์เข้ามา
นำเข้าสมมุติ Lamborghini อ่ะ Lambo คันละ40 Lambo. ล้านอ่ะสมมุติ Lambo อ่ะเอาเข้ามาแล้วทำยังไงคะถอดสมองกลของ Lambo ออกแยกส่วนก่อนด้วยการถอดสมองกลออกมาก่อนเอาเฉพาะสมองกลอย่างเดียวอ๋อตัวเดียวแต่ตัวรถยังอยู่ใช่ไหมจำไว้เลยนะฮะรถซุปเปอร์คาร์หัวใจมันก็คือสมองกลใช่สมองกลเอาเข้ามาแล้วก็ถอดสมองกลออกเฉพาะสมองกลเอาออกแยกไว้จากนั้นก็เอารถสมองกลวงเพราะถูกถอดสมองคือรถแล้วไม่มีสมองกลแล้วมันจะมาทำได้ไงเนี่ยจากนั้นก็เอารถสมองกลวงเนี่ยไปให้กรมศุลกากรจับอ๋อเหรอแจ้งเองเลยป่ะโอ้โหไปทิ้งไว้ให้จับเลยชี้ไปให้จับเลยชี้เป้าเลยจับเสร็จสับเรียบร้อยกรมศุลกากรก็จะเอารถซุปเปอร์คาร์ที่จับได้เนี่ยจากการชี้เป้าหรือจากการทิ้งไว้ให้จับของแก้งโจ้เนี่ยขายแต่คราวนี้ในยุทธจักรรถซุปเปอร์คาร์มันรู้กันมีแต่เจ้าที่กรมศุลไม่ค่อยจะรู้อะไรหรอกแต่ว่าคนในยุทธจักรรถเนี่ยเขารู้เขารู้ว่ารถพวกนี้อย่าไปยุ่งของใครกลุ่มไหนอย่าไปประมูลอย่าไปยุ่งเพราะจะได้แต่รถสมองกลวงทีนี้เมื่อได้รถสมองกลวงมาถ้าคุณจะทำให้รถคันนี้มันขายต่อได้คุณต้องสั่งซื้อสมองกลจากบริษัทแม่ที่ต่างประเทศแพงมากแต่นี้ไม่ต้องนี่ถอดไปแล้วมันจะไม่คุ้มมันจะไม่คุ้มดังนั้นแกงโจ้ก็จะเข้าไปประมูลซื้อแล้วก็ชนะประมูลในราคาที่ต่ำกว่าตลาดอย่างมหาศาลเลยเพราะไม่มีคู่แข่งและที่สำคัญตัวเองมีสมองกลรอสแปร์อยู่แล้วเนี่ยถอยออกจากกรมศุลเอาสมองกลยัดเข้าไปสมบูรณ์ขายได้เลยราคาอัพปึ้งขึ้นมาเลยโอ้โหเว่อร์เลยรวยเว่อร์เลยอ่ะฟอกที่สองฟอกรถคนอื่นก็ไม่ควรไปยุ่งอ่ะนะก็ไม่งั้นต้องไปเรียกค่าไถ่บางครั้งมันก็มีคนอยากได้รถคันนี้แต่รู้ว่าสมองกลวงจะมีคนสะกิดอยากได้จริงๆใช่ไหมก็ไปจ่ายค่าไถ่สมองกลดิมันมีวิธีการหนึ่งไงอ๋อมีวิธีไปถ่ายค่าทีนี้เบื้องหลังรวยเว่อร์ฟอกรถฟอกที่สองของโจ้เฟอร์เรอรี่ฟอกรถพรีเมียมวิธีการก็คือก็จะไปซื้อรถพรีเมียมเช่นรถเบนซ์รถ BM รถLexus อะไรก็แล้วแต่ก็จะไปซื้อรถเกรดพรีเมียมหมายถึงยี่ห้อเกรดพรีเมียมจากทางฝั่งมาเลย์ถูกมากนะฝั่งมาเลย์นี่รถถูกจริงๆนะค่ะแล้วก็ขนขึ้นกรุงเทพคำถามก็คือจากชายแดนผ่านหาดใหญ่ขึ้นกรุงเทพได้อย่างไรไม่ถูกมันผ่านเข้ามาได้ไงไม่ถูกด่านจับเหรอไม่ตั้งแต่ชายแดนแรกแล้วผ่านเข้ามาได้ไงนิดเดียวก็ตำรวจในแก๊งก็บอกว่ารถพวกนี้จะเอาไปตรวจสอบที่ส่วนกลางอ๋อคนก็ปล่อยเอาไปตรวจสอบไงขอไปตรวจสอบที่ส่วนกลางเขาจะขนรถเนี่ยไปตรวจสอบที่ส่วนกลางกรุงเทพมันเป็นของกลางอะไรก็แล้วแต่ก็แล้วแต่จะอ้างแต่ว่าแน่นอนก็ต้องดูแลกันบ้างซื้อรถพรีเมียมจากมาเลย์ขนขึ้นกรุงเทพแล้วเอารถไปให้กรมศุลจับไม่ต้องถอดสมองกลนะเอาไปให้จับเลยเพราะนี่มันรถแค่พรีเมียมธรรมดากรมศุลก็จะประมูลขายรถที่จับได้เพราะว่าจับแล้วไงก็มาประมูลจากนั้นก็จะแบ่ง 40% จากการขาย 45% ป่ะ45% จากการขายให้กับแก๊งโจ้เป็นค่าอะไรครับค่าอะไรคะนำจับเหรอค่านำจับและค่าสายข่าวเพราะมีการคนชี้เป้าอ่ะเขาก็ต้องได้ไงออกค่าสายข่าวค่านำจับและค่าสายข่าวโอ้กรมศุลแบ่งจ่ายให้เบ็ดเสร็จก็คือกลมๆนะ 45% จากราคาที่ขายได้แจ้งเองถูกจับเองได้ตังเองเอ้าที่จริงมีรถจดประกอบด้วยนะดังนั้นเมื่อวานค่ะชกของผบ.ปั๊ดบุกไปตรวจสอบที่บ้านพักรามอินทราของโจ้เฟอร์เรอรี่ก็อย่าแปลกใจที่จะได้เห็นความเวอร์วังอลังการรถจอดอยู่ในห้องแอร์อย่างดีโอเคไปดูบ้านหลังนั้นที่อยู่ในหมู่บ้านปัญญารามอินทราของโจ้เฟอร์ลี่แต่โจ้เฟอร์ลี่เขามีบ้านหลายหลังนะใช่ค่ะถ้าตามทะเบียนราษฎรจริงๆบ้านเขาอยู่ตลิ่งชันฉิมพลีตลิ่งชันนะแต่บ้านที่ชกของผบ.ปั๊ดเขารู้ไงโฟกัสและจู่โจมเข้าไปน่าจะรู้ว่าเขารู้ว่าบ้านนี้แหละคือบ้านอยู่จริงน่าจะมีอะไรน่าจะมีอะไรไม่แล้วเป็นบ้านที่เขามาอยู่จริงเป็นประจำสม่ำเสมอด้วยพอเข้าไปปั๊บโอ้โหบ้านที่เวอร์วัง5ไร่เองค่ะ5ไร่เศษๆแถวสนามกอล์ฟปัญญาใช่ค่ะแพงนะครับเขาบอกหมู่บ้านนั้นเนี่ยไม่รวยจริงเข้าไปซื้อไม่ได้นะใช่ไม่รวยจริงไม่ซื้อไม่ได้นะปัญญาด้วยและนี่ต้อง5ไร่อ่ะอยู่ใกล้กับสนามกอล์ฟที่มีไนท์กอล์ฟมีแคทตี้ตอนกลางคืนไม่แต่ปัญหาคือต้อง5ไร่อ่ะโอเคมีบ้าน2หลัง2หลังอยู่ในพื้นที่5ไร่ดูภาพต่อไปนะมีอภิมหาสระน้ำ
มีอภิมหาสระว่ายน้ำสวยงามไปดูภาพที่2เลยนะฮะสวยงามเลยใช่ค่ะเห็นไหมเห็นไหมไม่แค่นั้นนะบ้าน5ไร่ของโจเฟเรลี่ยังมีสนามฟุตบอลด้วยนะมีคนบอกว่ามีสนามฟุตบอลถ้าบ้านที่มีสนามฟุตบอลได้เนี่ยสุดยอดละโอเคแต่ที่เด็ดที่ขาดอยู่ที่ภาพที่4นี่เลยไปดูภาพที่4ทำห้องแอร์ให้รถอาศัยอยู่นี่เขากั้นห้องติดแอร์ให้รถซูเปอร์คาร์ได้อยู่อาศัยนะเออคนธรรมดาที่ติดแอร์ยังคิดหนักเลยนี่ติดแอร์ให้รถซูเปอร์คาร์เขากั้นห้องติดแอร์ให้บรรดาซูเปอร์คาร์ทั้งหลายได้อยู่อาศัยนะเนี่ยใช่ค่ะอยู่ดีกินดีจริงๆไอ้ซูเปอร์คาร์พวกเนี้ยเนาะมันอยู่หรูมากอ่ะโอ้โหโอ้โหในเบื้องต้นนะเขาไปเจอบัญชีรถซูเปอร์คาร์ในมือในความครอบครองในชื่อของโจเฟอร์รี่อย่างน้อยๆก็29คันมันไม่อยู่คันหนึ่งคือคันที่11ค่ะคันที่11เนี่ยลัมโบกินี่อาเวนทาดอร์ LP 720-4ค่ะรุ่น Limited Edition รุ่น Limited Edition ทั้งโลกมีอยู่100คัน100คันและเขาเป็นคนไทยคนแรกที่ได้ครอบครองรถคันนี้ราคาในเบื้องต้นเปิดโดยบริษัท Niche Car ซึ่งเป็นตัวแทนนำเข้ารถลัมโบนะค่ะเขาตั้งราคาตั้งต้นที่47ล้านค่ะมือ2นะเดี๋ยวนะมือ2 47ล้านใช่ใช่บ๊ายบายอยากเห็นหน้าเห็นตาลัมโบกินี่มั้ยไอ้คันอ่ะโอเคพอแล้วคัน47ล้านประมาณนี้ก็แล้วกันประมาณนี้ก็แล้วกันประมาณนี้ก็แล้วกันโอ้สุดๆเลยนะเนี่ยเห็นมั้ยฮะใช่ค่ะก็ได้เห็นอยากเห็นหน้าตาของลัมโบกินี่47คันนี้มั้ยฮะดูภาพต่อไปนะเอาสีเหลืองเอาไปดูนะสีเหลืองนี่โอ้โหนี่แหละสวยไหมล่ะมีปีกรถมีปีกขนาดมือ2นึง47ล้านอ่ะสวยไหมล่ะสวยค่ะไปดูเฟอร์รารี่อีกคันแต่ว่าชีวิตจริงๆเนี่ยชีวิตประจำวันของผู้กำกับโจ้เนี่ยนี่คันนี้ค่ะจะใช้เฟอร์รารี่คันนี้ซุปเปอร์คาร์ด้วยเฟอร์รารี่ด้วยไม่ติดทะเบียนด้านหน้าด้วยคนขับเจ้าของไม่เจ๋งเนี่ยทำไม่ได้นะแต่มีทะเบียนด้านหลังยังไงก็ผิดกฎหมายอ๋อเหรอเขาบอกทะเบียนหลุดเหรอไม่รู้ยังไงแต่นี่เป็นรถที่ใช้ประจำเพราะมีคนบอกเห็นเวลาอยู่ที่นครสวรรค์จะขับรถไปธุระต่างๆอะไรเงี้ยยังไงก็ผิดกฎหมายแต่ถ้าพูดถึงเรื่องโอเคเมื่อสักครู่เราใช้ดังนั้นเมื่อวานนะที่ชกของพบปัตบุกไปที่บ้านปัญญารามอินทราแล้วไปเจออะไรตำมีอะไรมากมายอย่าไปแปลกใจเลยย้อนกลับไปแผนภูมิเบื้องหลังเวอร์วังที่เราทำขึ้นจอเมื่อสักครู่ก็จะเข้าใจแหละใช่ว่าทำไมเวอร์วังทำไมรวยขนาดนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งสองช็อตในชีวิตของโจ้เฟอร์รารี่ที่รวยเวอร์ช็อตหนึ่งก็คือไปยุ่งกับธุรกิจฟอกรถซุปเปอร์คาร์พรีเมียมจดประกอบช็อตที่สองก็คือหลุดเข้าไปเป็นตำรวจปราบปรามยาเสพติดและได้มีโอกาสคุมภาคใต้ถูกดูดเข้าหลุมดำลึกขึ้นไปอีกสุดๆเลย